จับตาสะพานข้ามทะเลสาบพันล้านนะครับดันราคาที่ดินพุ่งสูงถึง10เท่าบอกเลยเนี่ยคนใต้ได้เหตน,นะฮะและนี่หในโครงการพัฒนาในเขตของระเบียนเศรษฐกิจภาคใต้เกิอดอะไรขึ้นเป็นยังไงเด็กคลิปนี้เราให้ฟังครับ สวัสดีเพื่อนทคนนะครับผมคิมฮะผมเป็นนักเงินทุนและก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าคนรับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert ลไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในที่นี้ชวนคุณเรื่องของโปรเจกต์ทางภาครัอันหนึ่งนั่นคือเรื่องของสะพานข้ามไทรสรับ ก็เรียกว่าคนใต้เนี่ยได้เฮอ,อีกแล้วนะครับเพราะนี่คือหนึ่งในโครงการที่หลักพันล้านเลยนะเป็นสะพานข้ามเทะเลสาบสงขลานะครับจะทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจะเปิดโอกาสด้านการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นมากแล้วสะพานนี้เชืา่ามันกว่า4,800ล้านบาทครับสิ่งที่น่าสนใจอันนึงเนี่ยก็คือว่าราคาที่ดินแถวนี้นะครับมีการพุ่งตอบรับถึง10เท่าเลยทีเดียวทำไมถึงเติบโตได้ขนาดนี้นะฮะสงขลามีอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวคิดเนี่มนยมาไล่ฟังครับ หากนันดิตามเรื่องของโครงการทางภาครัฐเนี่ยแล้วก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีการกระจายระเเป็นเศรษฐกิจไปทั่วประเทศเลยมีทางภาคตะวันออกที่เรารู้จักกันใน EEC ถูกไหมฮะและที่มาแรงๆไม่แพ้กันเลยเนี่ยกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นคือตัว SEC นั่นเองครับ SEC เนี่ยหรือว่าระเบียนเศรษฐกิจทางภาคใต้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่จะมีอัตราเร่งในอนาคตมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานกันอย่างมากเรื่องของรถไฟทางคู่เรื่องของท่าเรือระนองเรื่องของสนามบินเนื่องด้วยทําเลที่ตั้งเนี่ยครับค่อนข้างน่าสนใจคืออยู่ระหว่างน่าน้ำฝั่งตะวัันนนตก่เอง ค,คือซ้ายเนี่ยเป็นหมาสุดอินเดียนะครับและขวาคือเตจินใต้ครับดังนั้นทาเลที่ตั้งในบริเวณนี้นะครับในมุมของการเดินเรือนเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเลยเพราะว่าถ้าเรามองไปข้างล่างๆหน่อยก็ได้แก่มาเลเซียได้แก่สิงคโปร์ซึ่งก็เป็นเมืองท่าสําคัญแห่งหนึ่งของโลกอยู่แล้ว ดังน,นั้นทำเลของภาคใต้ของไทยเรานี่นะครับก็คงเหมาะการเดินเรือเดินท่านเนี่ยไม่มากก็น,น้อยครับรวมถึงภาคใต้ของเรามีเรื่องของสวนยางเนาะเรื่องของเกษตรกรรมด้วยอีกท่านยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของโลกอย่างเช่นภูเก็ตนะฮะแล้วก็มีเกาะอีกหลายเกาะเลยที่แบบโอ้สวยไม่แพ้กันอย่างเช่นเกาะลันตาเกาะเต่าเกะากะพีพีอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่แถวภาคใต้ทั้งนั้นครับดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะครับที่จะมีโครงการคองสร้างพื้นฐานเช่นโบสสะพานถนนนะฮะมาอยู่ในแถบบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะจะทําให้เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องของอุตสาห ด้วสำหรับโครงการที่ชวนคุยวันนี้คือตัวสะพานข้ามทะเลสาบนะครับสงขลาซึ่งผมบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่สุดในประเทศไทยนะครับหากดูแผนที่เนี่ยแล้วก็ค่อยๆซูมลงไปจะเห็นภาพว่าเฮ้ยมันเหมือนมันมีแองแองหนึงนะ เป็นพื้นที่เทเลสาบขนาดใหญ่นะครับอยู่บริเวณด้านขวานของบ้านเรานั่นเองและททเลสาบสงขลาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับความเจ๋งของที่นี่คือว่ามันเป็นเรื่องของ2พื้นที่2ดินแดน2จังหวัดซึ่งขาลานี่คือสงขลานะครับข้างบนเนี่ยคือพัทลุงครับและเทเลสาบตรงนี้นี่นะครับถือว่าเป็นเทเลสาบสามน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวโดยตัวสะพานของโครงการจะทําเชื่อมตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ของสองจังหวัดนะทั้งพัทลุงและก็ทางสงขลาครับ สึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการทําสะพานข้ามแผ่นดินเชื่อมแผ่นดินกันนี่นะครับยังไงการเดินทางก็ต้องง่ายต้องดีขึ้นอยู่แล้วนะปกติเนี่ยต้องเดินทางอ้อมไปอาจเช้วลาเป็นชั่วโมงครับ แต่ถ้าข้ามสะพานมาเนี่ยเหลือไม่กี่นาทีเท่านั้นครับงบประมาณทั้งหมดนะครับ4,841ล้านบาทนะลดเวลาการเดินทางจาก80กิโลเมตรเหลือเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นหรือหากตีเป็นเวลาเนี่ยนะครับจากประมาณ2ชั่วโมงเหลือเพียงแค่15นาทีครับซึ่งการใช้สอนี้ได้ประโยชน์หลายๆด้านนะฮะหนึ่งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่ามันออกไปเนี่ยอ่าวไทยได้เลยครับ เชื่อมกัน2จังหวัดด้วยแล้วก็ตรงบริเวณไทรศาสาตสงขาก็เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญก็ได้ครับอีกทั้งในการขนส่งโลจิสติกอะไรต่างๆนาช่างอุตสาหกรรมก็ทําได้ดีขึ้นด้วยและซึ่งตัวโครงการนี้ก็คาดว่าจะล้เสร็จในปี68แล้วก็เปิดใช้ในปี69นั่นเองครับแต่สาเหตุที่ที่ดินในราคาเติบโตขึ้นเป็น10เท่าอาจจะมีจากส่วนหนึ่งมาจากโครงการตรงนี้ด้วยนะครับ และถ้าจาับลึกกันไปจริงๆเนี่ยจะสงขลามีอีเวนต์อื่นๆอีกนะที่นอกจากเรื่องของสะพานแห่งนี้ซึ่งตัวเทือกส่สงขลาเนี่ยก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอยู่แล้วนะครับโดยการท่องเที่ยวเนี่ยคาดการณ์ว่าจะมีรายได้นะโกยถึง4 0,000ล้านบาทต่อปีดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพได้ถึง8ล้านคนยังไงพอทำโครงสร้างแล้วเนี่ยเม็ดเงินมาลงตรงนี้แน่นอนคนในพื้นที่ก็ต้องร่ารวยขึ้นราคาที่ดินก็ต้องเติบโตขึ้นเป็นธรรมดาเพราะว่ามันขายคนได้มากขึ้นน,นั่นเองแต่นอกจากประเด็นของการท่องเที่ยวแล้วนะครีย,ยมรอกด้ว ทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยมีโปรเจกต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Rubber City นะครับ Rubber ที่แปลว่ายางนะเพราะว่าแถบภาคใต้ของเราเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมเรื่องของการผลิตยางนะครับ นั่นไหนก็ในไหนแล้วเนี่ยยางมาอยู่ภาคใต้กันเยอะถูกไหมมันจะเป็นต้องไปส่งไปที่อื่นหรอกนะครับเราตั้งอุตสาหกรรมยางนี้อยู่ในภาคใต้เลยการที่จะดึงดูดวัตถุด,ดิบอยู่บริเวณรอบๆเนี่ยมาใกล้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็อาจจะได้คุณภาพุดิบที่ดีขึ้นด้วยราคายางดีขึ้นด้วยเนี่ยนะครับก็มาตั้งที่นี่เลยครับซึ่งแผนการได้มูลค่า8.8มื่นล้านนะครับแถมยังเชื่อม EEC ได้ด้วยนะ พอมีโครงการ r o b b ล์เบิ y ตรงนี้มาเนี่ยนะครับก็ทำให้นักลงทุนนะนายทุนจากประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยนะครับมาบุกดูพื้นที่ในบริเวณสงขลาด้วยที่จริงแลเนี่ยเรื่องของยางนะครับในประเทศเพื่อนบ้านเรามาเลเซียก็เป็นแบบผู้ที่ผลิตย่างอย่่งโดดเด่นนะและโครงการตรงนี้อาจจะดึงดูดความสนใจมาลงทุนในแถบนี้เพิ่มขึ้นครับ และโครงการรัพย์อสัี้นี่นะครับไม่ใช่แค่มีไทยอย่างเดียวนะมันเป็นเหมือนแบบการจับมือการของหลายชาติด้วยนะครับเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ไทยครับมีข้อตกลงค้อร่ำมือเช่นการสิทธิพิเศษด้านภาษีนะครับการเคลื่อนย้ายแรงงานทรัพยากรมนุษย์แล้วก็มาตรฐานการตรวจวัดต่างๆอีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองสงขาก็คือตัวหาดใหญ่นั่นเองนะครับหาดใหญ่เป็นหนึ่งเมืองที่อยู่ในจังหวัดสงขานะฮะและถ้าหากเราดูแผนที่เนี่ยครับตรงหาดใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างใกล้นะ ใกล้กับทางมาเลเซียพอสมควรนะครับหากก็ดูพื้นที่ตรงชายแดนเนี่ยนะครับถือว่าใกล้ๆกันเลยครับดังนั้นเนี่ยนักธุรกิจมาเลเซียเองก็ตามหรือนักลงทุนเองก็ตามนักท่องเที่ยวเองก็ตามก็ชอบมาเที่ยวแถวบริเวณหาดใหญ่นะครับเพราะถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น3จังหวัดชายแดนแล้วฮะเช่นปัตตานียะลานราธิวาสซึ่งหากดูคร่าวๆแล้วนะครับสงขลาเนี่ยดูแบบเออหน่าลงทุนแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากกว่าน,นั่นเองครับ ดังนั้นเนี่ยพอมีข่าวเรื่องของการพัฒนานอุตสาหากรรมนะครับข่าวเรื่องของนักลงทุนต่างชาติมาเปิดตัวร็อคเกอร์ซเนี่ยนักลงทุนเมเซียเข้ามารัาคาอาสังหาเริ่มเติบโตขึ้นรวมถึงราคาอาสังหาที่เป็นที่พักอาศัยด้วยตอนนี้เนี่ยฮะอสังหาในสงขลาเนี่ยขยายตัวถึง13นะครับนักธุรกิจหน้าใหม่ แห่ลงทุนทําเลยหาดใหญ่ครับก็ชัดเจนครับมีแหล่งงานมีธุรกิจนะครับอสังหาที่อยู่อาศัยก็ต้องเติบโตขึ้นเป็นธรรมดาหากดูโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลังๆเห็นภาวะรัฐบาลเนี่ยนะครับมีการมุง่งเน้นมุง่งไปยังภาคใต้ค่อนข้างเยอะหลายคนก็แซวว่าเป็นเหมือนการหาฐานเสียงใหม่หรือเปล่าโครงการเยอะหรือเกินนะครับและไม่ใช่แค่ทางคมนาคมอย่างหนึ่่งงอยาเดียวคือคมนาคมเนี่ยหลายคนเห็นแล้วว่าโอ้โห,เด,หเดี๋ยวทำนู่นเดี๋ยวทานี่รถไฟเดี๋ยวทำเส้นทางมาตรงวนตรงเวทุกไหมฮะแต่ในฝั่งของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ดูเหมือนไปทิศทางเดียวกันนะครับล่าสุดนะ ท่นพิพัฒน์ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็มีการพูดถึงทะเลสาบสงขลาด้วยนะเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวย,ยั่งยืนะนะครับก็เห็นว่าเฮ้ยทั้งท่องเที่ยว นะครับทั้งคมนาคมก็ต่างรับลูกว่าพัฒนาในที่พักได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับยังก็ต้องจับตากันตอนต่อไปนะครับว่าสงขลาตัวนี้จะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็โครงการที่จมาลงเนี่ยจะทําให้ที่ดินในวันนี้เพิ่มขึ้นจาก10เท่าเป็น20่สหรือสาเท่าได้หรือเปล่ายัางก็ได้จับคนสงขลาด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ไดตามช่อง Property Expert ไลค์ด้วยนะฮะขอในวิธีที่อนนับไปเลลยนะครับแ้วก็ขอท่านนิดนึงนะครับสหรับคนที่ออยยากจะเรรเรรรีนู้ื่งขององสังหาให้เช่า ส่วนตัวผมเชื่อว่าสังหาเป็นติงที่ทุกคนเนี่ยเลีเ่ยงไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดกทางหน,นึ่งช่างนั่งซื้อเรื่องเช่าเรื่องการเปิดร้านเปิดธุรกิจดังนั้นผมเลยรวบรวมคอนเทนต์ประมาณ5ชั่วโมงเป็นสำนักเล็กๆน,น,นะครับเพื่อให้คนสามารถที่จะเข้ามาเรียนดูได้ผ่านห้องเรียนวงในไี่เลยนะกดสมัครสมาชิ้ข้านล่างได้เลยนะครับเพียงแค่900บาทแล้วก็ดูจบสามารถอันซับได้ถูกเนื้อเลยครับ ขอบคุณทุกคนนะครับมาสุดคลิปปนี้กันดีกว่าคุณจะรับความรู้อะไรบ้างในลิปนี้พูดถึงภาคใต้ของเรานะที่โครงการใหญ่ๆเนี่ยมาลงค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะนี่หนึ่งในแผนพัฒนาเรื่องของระเบียนเศรษฐกิจภาคใต้ที่ต้องการกระจายนะครับออกจากตัวทอดออกเนี่ยมาอยู่ภาคล่างด้วยซึ่งภาคใต้เนี่ยมีข้อโดดเด่นหลายย่านเช่นเรื่องของเกษตรกรรมนะครับยังพารงยังพลาการท่องเที่ยวก็ดีและกาลังพัฒนาเป็นโซนอุตสาหกรรมด้วยครับเรามีการปั้นท่าเรือรนองนะฮะแล้วก็ทำเลของแถบนี้เนี่ยเหมาะกับการเดินเรือเป็นท่าเรืออย่างมากเพราะอยู่ต้อนหน้าน ือเรื่องของทะเลสาบสงขลานะครับที่มีพื้นที่ติดทั้งสองฝั่งทั้งพัทลุงและก็สงขลาเลยเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ระดับท็อปของไทยแลนด์และก็ระดับท็อปของเอเชียตะวนออกเชียงใต้เช่นเดียวกันการสร้างสะพานตรงนี้ใช้เงินปรมา4,800ล้านนะครับแล้วคาดหวังว่าทำให้สงขลาเนี่ยมีท่องเที่ยวเพิ่มเติมขึ้นมาราคาเนี่ยเติบโตขึ้นเป็น10เท่าเลยจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง8ล้านคนแล้วก็จะสามารถดึงดูดเงินได้ถึง40,000ล้านบาทครับซึ่งการเชือ่อม2อนิดแดนยังไงมันก็ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับการเดินทางไม่ต้องไปอ้อมไกลเนาะและพอเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันมันสวยมากไงมันเป็นแหล่งอนุรักษ์ แหล่งเชิงทรัพยากรทางรธรรมชาติอะไรพวกนี้โดยภาคใต้เนี่ยเป็นจุดเด่นเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับมีเกาะดังๆมากมายเช่นเกาะภูเก็ตเกาะพีพีเกาะซีมิลันนะและนี่ก็คือเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่โด่งดังในทางสงขลาครับการเชื่อมโยงครนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นงานแค่เชื่อมโยงของที่ดินอย่างเดียวนะครับมันเป็นการเชื่อมโยงของ2จังหวัดด้วยทั้งปัตลุงและก็ท้งสงขลาจนเวลาจากประมาณชั่วโมงในการเดินทางเหลือเพียงแค่ประมาณ 15นาทีเทนั้นครับแล้วไม่พอนะคะรับสงขราเนี่ยไม่ใช่มีแค่โซลสภานนะแต่ว่าในฝั่งของอุตสาหกรรมก็มีการผลักดันด้วยนะครับมีสิ่งที่เรียกว่า Rubber City นะที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราซึ่งปกติยางพาราเนี่ยปลูกทางภาคใต้ได้ดีอยู่แล้วนะครับและถ้ามีอุตสาหกรรมแปรรูปเลยเนี่ยก็ทำการลดต้นทุนในการขนส่งไปเยอะๆเ,เลยนะก็คือปลูกปุป๊บเข้าโรงงานเลยและนี่ไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวเป็นคือความรุ่ขงของมาเลเซียกับอินโดนีเซียด้วยนะครับมี c i ท y เพิเศษด้านภาษีซึ่งกรรัันนแแลละกกก้วก็ารขนส่งแรรงงาานคับพออุตสลกงนเดนี่ยางิน บริเวณนี้ด้วยทําให้อสังหาบริลรอบเช่นทางหัดใหญ่เนี่ยก็เป็นเมืองหนึ่งเมืองในสงขลาเนี่ยราคาที่ดินราคาสังหาบูมด้วยครับถ้บอกาภาคใต้เนี่ยเป็นอยู่ในแผนพัฒนาของทางรัฐบาลจริงๆนะครับมีโครงการเยอะมาลงนะไม่ใช่แค่ทางคมนาคมนะที่มีพวกทางคู่ถูกไหมฮะเรื่องของถนนต่างๆนะแต่ในฝั่งของอาท่องเที่ยวเนี่ยก็ผลักดันในภาคใต้ยอย่างสุดโต้ด้วยครับหลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่าที่จะหาทางเสียตรงนี้แต่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็นไม่รูนะ้เนาะไงคนสงขลาคนใต้ได้ประโยชน์เนี่ยก็ดีใจด้วยนะครับนี่ขอบคุณค